XS ก็ม .123 นะครับโอเคในหน้า51ไปเรียนกันเลยครับขึ้นบทใหม่แล้วนะครับผมบทใหม่นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า module นะครับ module แปลว่าหน่วยชี้วัดนะครับนะไม่ได้ใช้คำว่า chapter ก็ความหมายเดียวกันนะครับหน่วยชี้วัดที่5ชื่อเรื่อง our planet ปกติแปลว่าดาวเคราะห์นะครับนะคำว่าดาวเคราะห์ในที่นี้เราอาจจะหมายถึงว่าโลกก็ได้นะครับนะถึงจะไม่ใช้คำว่า the earth โลกของเราดาวเคราะห์ของเราก็คือโลกของเราจักรวาลของเราก็อาจจะพอใช้ได้นะครับนะถึงแม้จะไม่ใช่คำว่า universe โอเคตามนี้นะครับ our planet ทีนี้เราเรียนอะไรกันบ้างนะครับในบทนี้นะครับ what is this module ก็แปลว่าในบทนี้เราเรียนอะไรบ้างหรือว่าในบทนี้มีอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกก็คือ environmental problems แปลว่าปัญหา environmental แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือคำแปล super volcanoes นะครับ volcano นะครับแปลว่าภูเขาไฟแต่ภูเขาไฟหลายลูกนะครับเติม es นะครับนะหลักการเติมพหูพจน์เพราะลงท้ายด้วยเสียงสระนะครับนะก็เลยต้องเติม es super ก็แปลว่าเหนือหรือว่าแปลว่ามากเพราะฉะนั้น super volcano ก็คือภูเขาไฟที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับนะครูแปลว่าที่ยิ่งใหญ่ก็แล้วกัน rubbish นะครับแปลว่าขยะหรือเหมือนกับคำว่า waste นะครับความหมายเดียวกัน recycling นะครับ recycling ในที่นี้ก็คือ recycle นั่นเองนะครับก็คือการนำกลับมาใช้ของขยะที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะwell ก็คือหลักการใช้ will แล้วก็การใช้ will not นะครับ want เนี่ยย่อมาจาก will not นะครับนักเรียนภาษาอังกฤษนะครับตัวย่อเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่า will not นะครับนะแต่ถ้าตัวเต็มเนี่ยใช้ will not ได้แต่ถ้าตัวย่อนี่ให้ใช้คำว่า want นะครับนักเรียนนะนะครับแล้วก็มาเรียนเรื่องคำว่าFirst แล้วก็ second condition เนี่ยในที่นี้หมายถึงเรียนเรื่อง if clause นะครับต้องเรียนนะถ้าคนที่ไม่เคยผ่านหลักไวยากรณ์จะงงนะครับ condition แปลว่าเงื่อนไขนะครับนะเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คืออะไรคือ if clause นะครับ question tag ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องแปลนะครับ question tag ก็คือเป็นลักษณะทางไวยากรณ์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเน้นคำลงท้ายนะครับเช่นนะครับAre you นะครับdo you have lunch do you have lunch แล้วก็ don't you คุณครูไม่ต้องเขียนนะครับนะลูกนะเพราะประโยคง่ายๆเอง do you have lunch don't you do you have lunch แปลว่าคุณรับประทานอาหารเที่ยงแล้วหรือยังแล้วก็ใส่คำว่า don't you เข้าไปนะครับนั่น don't you ตัวนั้นแหละครับเขาเรียกว่า question tag เคยผ่านไหมครับผ่านสายตามาบ้างไหมนะครับนั่นเขาเรียกว่า question tag นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนในรายละเอียดกันอีก expressing opinion นะครับก็คือความคิดเห็นนะครับ expression การ expressing ตัวที่ครับการแสดงก็คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองไม่อ่านว่า opinion นะครับนะอ่านว่า opinion นะครับนะบางทีบางคนอ่านว่า opinion ไม่ใช่นะครับ opinion นะครับ making การทำ suggestion ก็คือการแนะนำการทำการแนะนำก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองนะครับอย่าไปแปลว่าการทำนะครับนะแปลว่าให้คำแนะนำก็แล้วกันโอเคครับไปหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือ environmental action action แปลว่าการกระทำการกระทำต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าการปฏิบัติก็ได้นะครับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับภาพที่1นักเรียนมองภาพนี้ออกไหมครับว่าผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่เขาเขียนมาให้เป็นตัวอย่างแล้วว่า she is นะครับ recycling rubbish she run นะครับ is recycling นะครับเป็น present continuous tense นะครับ rubbish แปลว่าขยะก็แปลว่าหล่อนนะครับภาพที่1หล่อนกำลังนำขยะมาใช้ซ้ำนะครับนะมันภาพที่2เขากำลังทำอะไรกันครับน่าจะรู้นะครับภาษาไทยก็คือกำลังปลูกต้นไม้นะครับภาษาอังกฤษพูดว่าไงครับ they're planting trees นะครับเนี่ย they're planting แปลว่ากำลังปลูกนะครับ trees ก็คือปลูกต้นไม้หลายๆต้นภาพที่3นะครับทำอะไรครับ
จับปูแล้วก็อาจจะมีการฝังชิปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะลงในปูนี้นั่นก็คือเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะปกป้องอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ปูมันปูชนิดนี้นะครับเป็นปูที่อะไรครับ endangered species endangered species แปลว่าเป็นสัตว์สปีชีที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับนะคำว่า endangered เนี่ยไม่ได้แปลว่าอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเห็นคำว่า danger แปลว่าอันตรายแต่ใส่ end เข้าไปนี่คนละศัพท์กันนะครับแปลว่าสูญพันธุ์นะครับบรรพบุรุษที่3ก็คือ he นะครับ he โทษทีนะครับคนเดียว he is protecting endangered species ก็คือกำลังป้องปกป้องสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์นะครับพอมาภาพที่4นะครับนี่เลข4นะครับเขากำลังอาจจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทิ้งลงในถังขยะนะครับแล้วก็นี่มีชายทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือภาพที่4 day นี่2คนนะครับนี่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนั้นอาจจะมองไม่เห็นนั่งอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้กับว่า day นะครับ they are cleaning up a beach cleaning up ก็คือทำความสะอาดชายหาดนั่นเองนะครับนี่คืออธิบายภาพทั้ง4นะครับผมทีนี้คำสั่งนะครับเขาบอกว่าให้เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าให้นำความสับเหล่านี้ไปเขียนเดี๋ยวมีข้อหนึ่งด้านล่างนะครับมาแปลกันก่อนนะครับ turn off light แปลว่าอะไรครับ turn off แปลว่าปิดนะครับนะเขาไม่ใช้คำว่า close นะครับสำหรับการปิดไฟนะครับนะ close close ไม่ใช้นะครับนะผิดนะครับเขาใช้ turn on turn off นะครับ turn on แปลว่าเปิด turn off แปลว่าปิดไฟเมื่อไรครับเมื่อพวกเราไม่ต้องการมันไม่ต้องการมันก็คือไม่ใช้เนี่ยนะครับเมื่อเราไม่ใช้นะครับนะขอให้ปิดซะ plant the tree เมื่อกี้แปลไปแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าปลูกต้นไม้ clean up beach เมื่อกี้แปลไปแล้วแปลว่าอะไรครับทำความสะอาดชายหาด make your own compost แปลว่าปุ๋ยหมักนะครับนะปุ๋ยหมักmake แปลว่าทำนะครับยัวของคุณ own แปลว่าของตนเองนะครับขยายคำว่า compost อีกทีหนึ่งก็คือปุ๋ยของตัวเองนะครับก็คือทำปุ๋ยขึ้นเองนั่นเองนะครับนะไม่ต้องซื้อนะครับปุ๋ยหมักทำขึ้นเองข้อต่อไปนะครับ use ใช้ public transport transport แปลว่าการขนส่ง public แปลว่าสาธารณะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ระบบการขนส่งสาธารณะนะครับจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับนะให้ไปรถเมล์รถตุ๊กๆรถอะไรก็ว่ากันไปนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่าไปใช้รถยนต์ส่วนตัวความหมายคืออย่างนั้นนะครับ protect แปลว่าปกป้องนะครับเมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับ endangered species ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ recycle rubbish นะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือนำขยะนะครับ rubbish แปลว่าขยะนะครับนำขยะมา recycle ก็คือมาใช้ซ้ำนะครับหรือมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการตามวิถีของการรีไซเคิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้มาดูข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์ทำอะไรครับ table แปลตารางนะครับตารางด้านล่างเนี้ย with places above places ก็คือวลี above แปลด้านบนวลีด้านบนก็คือวลีนี้นะครับนะเนี่ยวลีทั้งหมดนี้นะครับให้นำมาแต่งประโยคmake sentences แต่งประโยคนะครับนะ as ให้เหมือนกับในตัวอย่างว่าในตัวอย่างนะครับนี่นะครับคือตัวอย่างคำว่าเหมือนในตัวอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะแต่งประโยคนะครับมาเติมให้สมบูรณ์ก่อนก็คือลอกเอาคำทั้งหมดเนี่ยนะครับมาใส่ลงไปในนี้นะลูกนะนี่เพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องแปลแล้วนะครับนะนี่คือประโยคทั้งหมดเนี่ยนำมาใส่ลงในช่องนี้แล้วเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือมาแปลให้ประโยคด้านล่างเลยนะครับเช่นนะครับนะตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนให้ว่า the disappearing forest แปลว่า forest แปลว่าป่านะครับ disappear แปลว่าไม่ปรากฏป่าไม่ปรากฏในที่นี้แปลเข้าใจง่ายก็คือป่าสูญเสียป่าไม้ไปนั่นเองนะครับนะก็คือป่ารกร้างนั่นเองนะครับนะป่าไม้รกร้างเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีต้นไม้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับ disappear forest เนี่ยนะครับก็คือทำลายป่านั่นเองนะครับนะเอาเป็นว่าทำลายป่าเข้าใจง่ายดีกว่าทำลายป่านั่นเองนะครับนะก็เลยให้คู่กับ planting trees ก็คือคู่กับการปลูกต้นไม้
เดี๋ยวมาดูประโยคก็แล้วกันนะครับเข้าใจง่ายกว่าตัวอย่างนะครับเขาเขียนประโยคมาให้ว่า planting trees ก็คือการปลูกต้นไม้ will help solve will แปลว่าจะ help แปลว่าช่วยเหลือ solve แปลว่าแก้ปัญหา solve แปลว่าแก้นะครับ problem แปลว่าปัญหาจะช่วยแก้ปัญหาแปลอย่างนี้เลยนะลูกนะอย่างนี้จริงๆเลยนะครับ will แปลว่าจะ help แปลว่าช่วย solve แปลว่าแก้ problem แปลว่าปัญหานะครับการปลูกต้นไม้จะช่วยแก้ปัญหาอะไรครับ disappearing forest ก็คือช่วยแก้ปัญหาป่าไม้ที่หายไปนะครับป่าที่สูญหายไปถ้าจะบอกว่าช่วยแก้การทำลายการทำลายป่าไม้มันก็ไม่ใช่นะครับนะคือป่าไม้ที่สูญหายไปเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาความหมายนะครับทีนี้มาดูนี่นะครับ animals being hunt คุณครูแปลให้ก่อนก็ได้นะครับนะanimal being hunt เป็น passive voice นะครับนะ being hunt ก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3นะครับนะบวก verb ช่อง3แปลว่าสัตว์ถูกไล่ล่านะครับหรือว่าถูกฆ่านะครับนะสัตว์ถูกไล่ล่าถูกฆ่าเป็นวลีนะครับ polluted beach ก็คือชายหาดที่เต็มไปด้วยมลพิษนะครับ pollute แปลว่ามลพิษwasting energy นะครับ energy แปลว่าพลังงานนะครับ wasting แปลว่าสูญหายนะครับในที่นี้นะไม่ได้แปลว่าขยะนะครับสูญหายทำลาย household waste ตัวนี้นะครับเขียนคล้ายกันนะครับนะนี่มีตัว e ตัวนี้แปลว่าขยะแปลเหมือนกับคำว่า rubbish นะครับ household ก็คือขยะในบ้านนะครับขยะที่อยู่ในบ้านนะครับนะair pollution นะครับ air pollutionในที่นี้ pollution กับ pollute แปลเหมือนกันนะครับคือแปลมลภาวะนะครับมลภาวะทางอากาศนะครับ air pollution landfill นะครับ landfill แปลว่าฝังกลบนะครับนะการฝังกลบนะครับนะ land แปลพื้นดิน field แปลเติมแต่ในที่นี้เป็นศัพท์เดียวกันก็คือการฝังกลบนั่นเองนะครับ full แปลว่าเต็มนะครับ rubbish แปลว่าขยะการฝังกลบขยะนั่นเองนะครับคือฝังกลบขยะให้เต็มมาดูประโยคกันดีกว่านะครับจะได้เข้าใจได้ง่าย protecting นะครับก็คือการปกป้องกัน endangered species แปลไปแล้วเมื่อกี้แปลอะไรครับสัตว์ป่าสายพันธุ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นั้น will help solve problem the problem จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับ of นะครับตามมาด้วย of แก้ปัญหา animal being hunted คุณครูแปลแล้วเมื่อกี้แก้ปัญหาอะไรครับสัตว์ป่าที่กำลังจะถูกฆ่านะครับเพราะฉะนั้นการปกป้องนะครับสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัตว์ป่าที่จะถูกไล่ล่าโอเคไหมครับจบนะนำคำศัพท์นี้มาใช้แล้วนะครับนะคำศัพท์นี้มาใช้แล้วก็อันนี้มาใช้นะครับ protecting and danger นะครับกับ animal being hunted นำมาใช้แล้วนะครับนะคู่กันต่อไปนะครับcleaning up beach การทำความสะอาดชายหาดนะครับ will help solve the problem of จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับ polluted beach แก้ปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษที่ชายหาดเห็นมั้ยครับใช้คู่กันเลยนะครับเนี่ยนำมาใช้แล้วนะครับนะ polluted คู่กับ cleaning beach เดี๋ยวคุณรู้ไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเป็นที่เข้าใจนะข้อ3 turning off lightการปิดไฟ when we don't need them เมื่อเราไม่ใช้ไฟเมื่อเราไม่ต้องการมันนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์ will help solve the problem of จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับ wasting energy แปลว่าพลังงานนะครับ wasting ในที่นี้แปลว่าสิ้นเปลืองนะครับนะแปลว่าสิ้นเปลืองเมื่อกี้คุณครูใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะนะครับแปลว่าสิ้นเปลืองพลังงานดีกว่านะครับเข้าใจง่ายนะครับนะการปิดไฟจะช่วยในการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับข้อต่อไปครับ making your own compost การทำปุ๋ยหมักขึ้นมาเองนะครับ will help solve the problem of จะช่วยคุณในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับ household waste ก็คือขยะที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะครับขยะในบ้านหรือในครัวเรือนนะครับนะ household เนี่ยนะครับบ้านหรือครัวเรือนนะครับนะก็คือนำขยะนี้ไปทำปุ๋ยนั่นเองนะครับความหมายนะครับนะเอาขยะไปทำปุ๋ยโอเคครับข้อที่5 using public transport
การใช้นะครับระบบการขนส่งสาธารณะนั้นจะ will help solve the problem of จะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่อง air pollution นะครับเรื่องมลภาวะเป็นพิษมลภาวะเป็นพิษทางอากาศนะครับก็คือลดควันดำนั่นเองนะครับนะก็คือลดการใช้รถเยอะๆนะครับก็จะได้ลดควันดำลงไปมาก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับ recycling rubbish การรีไซเคิลขยะนั้น will help solve the problem of จะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องตัวสุดท้ายนะครับนี่นะครับที่คุณครูแปลให้เมื่อกี้ก็คือ landfill full of rubbish ก็คือช่วยในการที่จะนำขยะไปฝังกลบนะครับนะปกติแล้วถ้าเราไม่นำมารีไซเคิลก็จะนำไปฝังกลบนี่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยในการฝังกลบที่เต็มไปด้วยขยะนะครับฟูลแปลว่าเต็มนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมารีไซเคิลแล้วมันก็ไม่เต็มนะครับก็คือลดขยะนั่นเองนะครับเป็นที่เข้าใจง่ายแต่ว่าในหนังสือเขาบังคับให้เราใช้วลีนี้นะครับนะเราก็เลยเอาวลีนี้มาใช้ความจริงแล้วก็คือช่วยลดขยะนั่นเองนะครับโอเคไหมครับคุณครูเป็นการสอนภาษาอังกฤษอธิบายให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนคำแปลให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับถ้าลูกๆเห็นว่านะครับเข้าใจง่ายน่าเรียนนะครับนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบอกต่อกันด้วยนะครับผมคุณครูก็จะขอบใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นว่าวันนี้คุณครูขอจบการสอนหน้าที่51ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในหน้า52นะครับแหมลิ้นพันเลยขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม alright. Okay, okay, okay.